สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเพอร์โซเนตคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ Black Stigma ครับBlack Stigma เป็นเกมแอคชั่นชูเตอร์มุมมองบุคคลที่3ผสมกับบุคคลที่1โดยจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างนักฆ่าตัวเกมต่างจากเกมยิงปืน FPS ทั่วไปตรงที่มันจะมีสกิลของแต่ละตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้การต่อสู้ระยะประชิดค่อนข้างมากครับพูดง่ายคือเกมมันจะมีความโมบ้าอยู่พอสมควรเนาะนึกง่ายๆอาจจะแบบโอเวอร์2พาราดินอะไรแบบนี้ผมพูดว่ามันเป็นมุมมองบุคคลที่3ผสมกับบุคคลที่1ก็เพราะว่ามันมีทั้ง2มุมมองการเล่นภายในเกมเลยนั่นเองเวลาที่คุณกำลังเดินกำลังวิ่งใช้สกิลยิงปืนแบบฮิปไฟหรือว่ากำลังใช้แม่ไม้มวยไทยในการจัดการศัตรูอยู่เนี่ยตัวเกมจะมีมุมมองแบบบุคคลที่3ครับแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณต้องการความแม่นยำในการยิงกดคลิกขวาเพื่อเอมดาวซ้ายปุ๊บตัวเกมจะกลายเป็นมุมมองบุคคลที่1ทันทีตัวละครที่เราเลือกเล่นได้ภายในเกมนี้จะถูกเรียกว่ามาสเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด12ตัวให้เลือกเล่นเนาะ10 1 PaperพาราเบลลัมนาโนHeavy Hollow Point Grasper TwinZero แล้วก็ Crushแต่ละตัวก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับความสามารถเฉพาะหรือว่าสกิลก็แตกต่างกันไปด้วยพูดง่ายๆคือสไตล์การเล่นของแต่ละตัวมันจะต่างกันไปตามสกิลแล้วก็ความสามารถพิเศษนั่นแหละอย่างบางตัวเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการคุมปืนที่มากกว่าตัวอื่นทำให้เราเลือกใช้ปืนได้หลากหลายกว่าแล้วก็คุมปืนเวลายิงแบบเอมดาวไซด์ได้ดีกว่าเนาะคุณอาจจะอยากเล่นแบบยิงจากไกลๆมากกว่าที่จะเข้าไปใกล้ๆเวลาที่คุณเล่นตัวพวกนี้หรือว่าบางตัวเนี่ยมีเกราะที่หนากว่าตัวอื่นแต่ว่าความสามารถในการคุมปืนมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณก็อาจจะอยากเล่นตัวนี้แบบวิ่งชาร์จลดระยะเข้าประชิดศัตรูใช่ไหมครับมากกว่าที่จะยิงอยู่ในระยะกลางหรือว่าระยะไกลเนาะ
ตรงนี้ผมก็เลยอยากให้ดูฟุตเทจตอนเลือกตัวนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเขาแบ่งมาสเตอร์ออกเป็นหลายกลุ่มอารมณ์มันคล้ายๆกับฮีโร่ในโอเวอร์2เลยนะครับลองมาดูกันคร่าวๆ Black Sigma เนี่ยก็จะมี Marksman ก็คงเป็นตัวที่คุมปืนได้ดีเนาะยิงจากระยะไกลได้ดีกว่าตัวอื่น Striker ก็คงเป็นตัวที่ชอบเข้าซัดระยะใกล้การคุมปืนอาจจะแบบกลางๆแต่ว่าเกราะเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเยอะกว่าตัวประเภท Marksman แน่นอนเพราะว่ามันยิงปืนได้ไม่ดีเท่า Disruptor เนี่ยก็คงเป็นตัวที่ชอบก่อกวนประเภทว่ามีสกิล CC ศัตรูจากระยะไกลหรือว่ามีแบบระเบิดควันปิดการมองเห็นหรือว่าสกิลแบบโซนพื้นที่อะไรแบบนี้นะแล้วก็ Infiltrator ครับก็คงเป็นตัวที่อาจจะมีสกิลในการพรางตัวปลอมตัวหรือว่ามีสกิลเคลื่อนที่ที่น่าจะดีกว่าตัวอื่นอะไรทำนองนั้นพูดง่ายคือมันออกแนวน่าจะเป็นสปายอันนี้ผมพูดตามที่ได้สังเกตจากเกมเพลย์มาคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% เนาะความสามารถพิเศษของมาสเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะมีทีมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ในระยะประชิดไม่ว่าจะเป็นการต่อยเตะม้วนตัวหลบรวมถึงท่าต่อสู้อื่นที่เรามักจะเห็นในหนังแนวแอคชั่นเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเป็นระยะปานกลางก็มีเหมือนกันจะเป็นพวกกับดักระเบิดปืนช็อตไฟฟ้าการปามีดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วก็บางตัวเนี่ยใช้ดาบก็มีนะครับท่าประจำตัวคือชาร์จแล้วพุ่งไปฟันเท่าที่สังเกตมาเวลาเข้าไปใช้สกิลต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยบางทีมันจะมีเอฟเฟกต์แบบในการ์ตูนคอมิกขึ้นมาด้วยนะอันนี้ก็ดูเป็นเอฟเฟกต์แบบเป็นสีสันภายในเกมเนาะพอ Black Stigma เป็นเกมที่ยิงปืนผสมกับการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยตัวเลือกปืนมันก็จะมีให้เลือกจำกัดอยู่ในหมวดปืนพกซะส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้มีพวกแบบปืนกลหนักปืน Assault Rifle หรือว่าสไนเปอร์อะไรขนาดนั้นเพราะว่าคุณลองนึกสภาพนะว่าถ้ามันมีปืนพวกนั้นด้วยเนี่ยตัวไหนที่คุมปืนไม่ค่อยดีแล้วมันต้องเข้ามาเล่นระยะประชิดเท่านั้นน่ะคือมันไม่น่าจะได้เล่นเลยนะครับโดนยิงพุนตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าถึงตัวเลยถูกป่ะต่อมาเรามาพูดถึงโหมดการเล่นภายในเกมคร่าวๆกันครับมันจะมีแบ่งหลักๆเป็น2โหมดใหญ่ก็คือ PvE แล้วก็ PvP PvE ก็คือส่วนที่เราสู้กับบอทหรือว่า AI แบบนี้นะแบ่งเป็นโหมดห้องฝึกครับให้เราทำความเข้าใจสกิลของแต่ละตัวละครให้ทำความคุ้นเคยกับปืนต่างๆมองง่ายๆคือมันเป็นเหมือนโหมดติวตอเรียลสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้นั่นแหละแล้วดูจากสกิลของแต่ละตัวที่มันต่างกันเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจพอสมควรเนาะต่อมาคือโหมด Challenge นะครับซึ่งจะเป็นการยิงสู้กับมาสเตอร์ที่ควบคุมด้วย AI ละด่านแรกๆเนี่ยมันก็จะมีความง่ายยังไม่ยากมากเนาะเพิ่งเรียนรู้เพิ่งเริ่มด่านหลังๆก็จะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งคุณไปได้ไกลเท่าไหร่คะแนนคุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็จะมี Leaderboard เอาไว้อวดคะแนนสำหรับโหมดนี้โดยเฉพาะด้วยนะต่อมาในส่วนของ PvP ครับที่เป็นโหมดหลักภายในเกมนี้มีหลักๆ2โหมดย่อยด้วยกันโหมดแรกก็คือ Kill 'em All เป็นโหมด 5v5 แบ่งเป็นรอบๆถ้าคุณตายในรอบใดรอบหนึ่งคุณก็ต้องรอจบรอบนั้นเพื่อจะเกิดใหม่เนาะฝั่งไหนกำจัดศัตรูได้หมดก่อนหรือว่ามีคนเหลือเยอะกว่าตอนเวลาหมดเป็นฝ่ายชนะในรอบนั้นไปนะครับทีมไหนชนะครบ5รอบก่อนจะนับเป็นผู้ชนะในแมตช์นั้นเวลาเริ่มต้นในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีเวลาให้เตรียมตัวนิดนึงซื้อปืนซื้อเกราะซื้อบัฟนะครับความสามารถพิเศษต่างๆอะไรก็ว่าไปเงินที่ได้ก็จะมาจากการที่เรากำจัดศัตรูได้แล้วก็ตอนจบแต่ละรอบนะโหมดนี้ผมว่ามันมีความคล้ายกับ CS2 หรือว่า Valorant อะไรแบบนี้แหละแต่ว่าต่างกันแค่มันไม่มีออบเจคทีฟให้วางหรือว่ากูระเบิดเนาะอีกโหมดนึงก็คือ Team Deathmatch นะครับยังเป็น 5v5 อยู่แต่ว่าไม่ได้แบ่งเป็นรอบๆแล้วพอตายปุ๊บเนี่ยโหมดนี้คุณจะเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้มันจะมีความคล้ายกับ Team Deathmatch ของ Valorant นั่นแหละฝั่งไหนกำจัดศัตรูได้ครบ100คนก่อนหรือว่ากำจัดได้มากกว่าตอนที่เวลาหมดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนี่ก็คือข้อมูลโหมดการเล่นแล้วก็ตัวละครแบบคร่าวๆของ Black Stigma นะครับถ้าใครสนใจอยากลองเล่นคุณสามารถเข้าไปกด Wishlist ใน Steam ไว้รอได้เลยตัวเกมจะเปิด Early Access ประมาณปีหน้า2024แต่ว่าเขาจะเปิดทดสอบในโซน C รวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยในวันที่ 20-23 ตุลาแล้วก็ 27-30 นะครับสามารถไปกดขอรับสิทธิ์ได้ในหน้าร้านค้า Steam ของ Black Stigma เลยหมายเหตุนิดนึงนะครับโหมด PvP ในช่วงเปิดทดสอบเนี่ยเขาจะจำกัดเวลาหาห้องเฉพาะช่วง5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะป้องกันว่าถ้าหาห้องช่วงอื่นเดี๋ยวคนอาจจะน้อยแล้วมันหาห้องไม่เจอหาห้องนานอะไรแบบนี้เนาะถ้าใครอยากดูฟุตเทจเกมเพลย์เพิ่มเติมนะครับนี่เลยครับ YouTube Official ของ Black Stigma อย่าลืมไปกดติดตามไปดูฟุตเทจต่างๆกันได้สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับม้าที่ว่าเร็วก็ยังช้ากว่าลาเพราะว่าลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย